สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์คณิษฐา ดิศวินจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของระบบปฏิบัติการนะคะวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยความจำเสมือนนะคะหรือว่าตัว value memory นะคะจุดประสงค์ของเราก็คือต้องการให้เข้าใจนะคะในเรื่องของหน่วยความจำเสมือนแล้วก็รู้วิธีในเรื่องของการจัดสรรนะคะหน้าตามคำร้องขอนะคะที่มีการร้องขอนะคะในเรื่องของหน่วยความจำเสมือนเข้ามานี้เรามาดูกันนะคะว่าหน่วยความจำเสมือนเนี่ยนะคะมันเป็นวิธีการนะคะในเรื่องของการนำพื้นที่ของหน่วยความจำนะคะในเรื่องของหน่วยที่เก็บข้อมูลนะคะสำรองเนี่ยนะคะส่วนมากแล้วจะเป็นในส่วนของที่เป็นฮาร์ดดิสก์นะคะมาจำลองเป็นหน่วยความจำเนื่องจากว่าในหน่วยความจำของระบบเนี่ยมีจำกัดนะคะแล้วก็มีราคาสูงนี้การใช้หน่วยความจำเสมือนเนี่ยก็จะทำให้สามารถทำงานกับโปรแกรมขนาดใหญ่ๆนะคะได้โดยไม่มีปัญหาในเรื่องของหน่วยความจำที่ไม่เพียงพอนะคะนี้ระบบนะคะการทำงานของหน่วยความจำเสมือนเนี่ยจะใช้วิธีแบ่งโปรแกรมนะคะออกเป็นส่วนๆแล้วก็ในส่วนของคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะทำการสลับนะคะส่วนของโปรแกรมที่ยังไม่ได้ใช้งานเนี่ยนะคะลงไปยังหน่วยเก็บข้อมูลสำรองนะคะนี้แล้วก็มันก็จะทำการสลับนะคะกลับมาใหม่นะคะในหน่วยความจำนะคะหลักเมื่อมีความจำเป็นนะคะที่ต้องใช้งานนะคะในส่วนของโปรแกรมนั้นนี่หลักการของหน่วยความจำเสมือนเนี่ยนะคะทำให้เราสามารถที่จะทำงานกับโปรแกรมนะคะที่เราต้องการใช้แรมนะคะไม่ต่ำกว่า6 เมกะไบต์บนเครื่องที่มีแรมเพียงแค่4 เมกะไบต์ได้นะคะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของกรณีที่หน่วยความจำนะคะภายในเครื่องของเราไม่พอนะคะนี่หน่วยความจำเสมือนนะคะก็เป็นวิธีการที่สามารถให้กระบวนการการทำงานเนี่ยได้นะคะแม้จะไม่ได้อยู่ในหน่วยความจำหลักนะคะทั้งตัวก็ตามนะคะก็คือหมายถึงว่าตัวโปรแกรมเนี่ยนะคะมันไม่ได้อยู่ในหน่วยความจำหลักทั้งหมดนะคะก็สามารถทำงานได้ข้อดีนะคะของอันนี้ก็คือว่าโปรแกรมของผู้ใช้เนี่ยอาจมีขนาดใหญ่ใช่ไหมคะกว่าหน่วยความจำจริงเนี่ยนะคะก็ได้วิธีนี้เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างหน่วยความจำทางตรรกะนะคะให้ดูเสมือนว่ามันเป็นแถวลำดับนะคะคือเป็นลักษณะของอาร์เรย์เนี่ยนะคะที่มีขนาดใหญ่โดยมันจะแยกภาพนะคะที่ผู้ใช้มองเห็นเนี่ยจากหน่วยความจำนะคะออกจากลักษณะนะคะจริงทางด้านของฮาร์ดแวร์ทำให้ผู้เขียนโปรแกรมเนี่ยสามารถเขียนโปรแกรมได้นะคะอย่างอิสระไม่ต้องกังวลนะคะถึงขนาดของหน่วยความจำนะคะว่าจะมีหน่วยความจำพอไหมนะคะกับโปรแกรมที่เราทำลงไปนะคะการสร้างหน่วยความจำเสมือนนะคะมันไม่ใช่ของง่ายนะคะแล้วก็อาจทำให้เรื่องของประสิทธิผลนะคะของระบบเนี่ยลดลงได้นะคะอย่างมากถ้าเกิดว่าเราไม่มีความรอบคอบพอนะคะนี้เราจะวิเคราะห์นะคะหน่วยความจำเสมือนเนี่ยนะคะในระบบจัดสรรหน้านะคะตามคำร้องขอนะคะที่เป็นลักษณะของ demand padding เนี่ยนะคะก็เพื่อดูว่าความซับซ้อนของระบบเนี่ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเราตรวจดูนะคะโปรแกรมทั่วไปเนี่ยนะคะจะพบว่าหลายส่วนนะคะของโปรแกรมเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้นะคะอย่างเช่นมักจะมีส่วนของโปรแกรมนะคะสำหรับจัดการเรื่องข้อผิดพลาดพิเศษนะคะหรือว่าไม่ปกติเนี่ยรวมอยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็เนื่องจากว่าข้อผิดพลาดเนี้ยเกิดได้ยากดังนั้นโปรแกรมส่วนนี้นะคะจึงแทบจะไม่เคยได้นำมาใช้เลยนะคะอันที่สองก็คือในเรื่องของโครงสร้างข้อมูลนะคะอย่างเช่นแถวลำดับที่เป็นอาร์เรย์นะคะตารางหรือแถวคอยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีการในเรื่องของการเนื้อที่ไว้นะคะขนาดใหญ่กว่านะคะที่ใช้งานจริงเช่นเราอาจจะประกาศแถวลำดับเป็น100คูณด้วย100นะคะทั้งที่ปกติแล้วเนี่ยจะใช้เพียงแค่10คูณ10นะคะตารางสัญลักษณ์นะคะในตัวแปรภาษานะคะพวกเป็น SMB พวกนี้นะคะก็อาจเผื่อไว้นะคะสำหรับตัวแปรถึง 3,000 ตัวแต่ว่าในส่วนของโปรแกรมภาษาที่เป็น SMB เนี่ยส่วนใหญ่นะคะก็จะใช้ตัวแปรเนี่ยไม่เกินนะคะ200 ตัวเท่านั้นนะคะ อีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของโปรแกรมย่อยนะคะคุณสมบัติหรือว่าหน้าที่บางอย่างนะคะของตัวโปรแกรมเนี่ยอาจใช้น้อยมากอย่างเช่นที่เป็นโปรแกรมย่อยนะคะในคอมพิวเตอร์ของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยที่เกี่ยวกับงานทางด้านงบประมาณเนี่ยย่อมไม่จำเป็นนะคะต้องใช้เลยนะคะในระหว่างปีนะคะการที่เราสามารถให้โปรแกรมทำงานได้นะคะโดยมีเพียงบางส่วนเนี่ยนะคะอยู่ในหน่วยความจำหลักก็มีประโยชน์นะคะหลายๆประการนะคะก็คือว่าในขนาดนะคะในเรื่องของขนาดของโปรแกรมเนี่ยไม่ได้ถูกจำกัดใช่ไหมคะด้วยขนาดของหน่วยความจำหลักนะคะผู้เขียนโปรแกรมเนี่ยนะคะก็อาจเขียนโปรแกรมที่ใช้นะคะหน่วยความจำเสมือนซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆเนี่ยนะคะได้ทำให้การเขียนโปรแกรมเนี่ยนะคะง่ายขึ้นหรือว่าผู้ใช้แต่ละคนเนี่ยนะคะจะใช้หน่วยความจำจริงนะคะสำหรับโปรแกรมของตนเนี่ยลดลงนะคะก็คือว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มจำนวนนะคะของผู้ใช้เนี่ยหรือว่ากระบวนการได้มากขึ้นนะคะในระบบซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิผลในเรื่องของการใช้งานหน่วยประมวลผลกลางเนี่ยนะคะดีขึ้นและมีอัตราในเรื่องของงานเนี่ยเสร็จสูงขึ้นนะคะกว่าเดิมนี่การบรรจุนะคะโปรแกรมลงในหน่วยความจำเนี่ยนะคะทำได้เร็วขึ้นเนื่องจากว่าการอ่านเข้ามาเนี่ยเพียงบางส่วนเท่านั้นนะคะเฉพาะส่วนที่เราต้องการใช้งานนี่การบรรจุโปรแกรมลงในหน่วยความจำทำได้เร็วขึ้นใช่ไหมคะจะเห็นว่าการที่เราสามารถให้โปรแกรมเนี่ยนะคะทำงานนะคะได้โดยโปรแกรมทั้งตัวเนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้อยู่ในหน่วยความจำหลักนะคะมันจะเป็นประโยชน์ทั้งระบบด้วยนะคะต่อระบบของเราเองด้วยแล้วก็ผู้ใช้แต่ละคนนะคะก็คือว่ามันจะทำเรื่องของการย้ายโปรแกรมผู้ใช้การเข้าออกหรือการพักชั่วคราวการทำได้เร็วขึ้นนะคะเช่นทำให้ผู้ใช้ทำงานได้เร็วนะคะขึ้นกว่าเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นนะคะนี่ในหน่วยความจำเสมือนเนี่ยนะคะมันเป็นระบบที่แยกหน่วยความจำทางด้านตรรกะใช่ไหมคะผู้ใช้เนี่ยจะมองเห็นนะคะออกจากหน่วยความจำจริงทางกายภาพนะคะนี่การทำเช่นนี้ก็ทำให้หน่วยความจำทางตรรกะเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่มากๆนะคะถ้าเราดูจากรูปจะเห็นว่าแผนภาพเนี่ยแสดงหน่วยความจำเสมือนนะคะมีขนาดใหญ่กว่าหน่วยความจำทางกายภาพนะคะที่เรามีอยู่นะคะจะเห็นว่าผู้เขียนโปรแกรมเนี่ยนะคะทำงานได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าไม่ต้องสนใจเลยในเรื่องขนาดของหน่วยความจำนะคะอีกต่อไปว่ามันจะมีขนาดใหญ่แค่ไหนนะคะก็ยังสามารถใช้ได้นะคะในโปรแกรมนะคะหรือว่าในเครื่องที่มีหน่วยความจำน้อยๆนะคะข้อดีข้อนี้เนี่ยนะคะเกือบจะทำให้วิธีการแบ่งส่วนนะคะหรือที่เราเรียกกันว่า overlay เนี่ยนะคะหมดความหมายไปเลยนะคะนี้ในเรื่องของการจัดสรรหน้าตามคำร้องขอนะคะที่เป็นลักษณะของ demand paging เนี่ยนะคะอันนี้ก็คือมันก็จะเหมือนกับว่าระบบแบ่งเป็นหน้านะคะก็คือเป็นลักษณะของ paging system นะคะที่มีการสับเปลี่ยนหน้านะคะก็คือมีการ swapping ไปมาเนี่ยนะคะจากรูปที่2นี้นะคะจะเห็นว่ามันจะแสดงการย้ายหน้านะคะจากหน่วยความจำไปสู่จานแม่เหล็กนะคะจานบันทึกนะคะอันนี้มันก็จะเป็นการ swap out กับ swap in ก็คือสลับเข้าสลับออกนะคะโปรแกรมไหนที่เราจะใช้งานหรือส่วนไหนที่เราจะใช้งานเนี่ยมันก็สลับเข้ามาส่วนไหนที่เราไม่ใช้นะคะมันก็ swap ออกก็คือ swap out นั่นเองนะคะก็จะเอาส่วนนั้นออกไปซึ่งตัวนี้มันจะช่วยให้เรานะคะไม่เปลืองพื้นที่นะคะในหน่วยความจำนะคะจากการทำแบบนี้นะคะมันเป็นกระบวนการนะคะไว้ในเรื่องของหน่วยความจำสำรองนั่นเองนะคะปกติแล้วเนี่ยก็จะใช้จานบันทึกนะคะเมื่อต้องการให้นะคะกระบวนการทำงานเนี่ยระบบก็จะย้ายกระบวนการเข้ามาในหน่วยความจำหลักนะคะก็คือถ้าเราต้องการที่จะใช้โปรแกรมในส่วนไหนเนี่ยนะคะมันก็จะทำการ swap in เข้ามานั่นเองนะคะแต่แทนที่มันจะย้ายเข้ามาทั้งตัวใช่ไหมคะคือยกเข้ามาทั้งโปรแกรมเนี่ยเราก็ใช้แค่ตัวที่เป็น lazy Sweeper นะคะซึ่งจะย้ายเฉพาะเมื่อมีการร้องขอนะคะแล้วก็ย้ายเข้ามาเฉพาะหน้าที่มีการร้องขอเท่านั้นก็คือเข้ามาในส่วนที่เราต้องการใช้งานเท่านั้นนะคะนี่กระบวนการ1-1เนี่ยมันจะถูกแบ่งเป็นหน้าใช่ไหมคะแทนที่จะเป็นเนื้อที่นะคะติดต่อกันหมดเนี่ยปกติแล้วเนี่ยตัวย้ายกระบวนการนะคะหรือตัว Swapper เนี่ยก็จะย้ายเข้ามาทั้งกระบวนการนะคะเราจึงเรียกชื่อใหม่ว่าเป็นตัวสับเปลี่ยนหน้านะคะหรือตัว Pager นะคะซึ่งย้ายเข้ามาทีละหน้าก็คือมีการสลับเข้ามาทีละหน้านะคะหรือทีละเพจนั่นเองเมื่อเราต้องการใช่ไหมคะที่จะย้ายกระบวนการเข้ามาในระบบนะคะหรือในหน่วยความจำของเราเนี่ยที่เป็นหน่วยความจำหลักตัวสับเปลี่ยนหน้านะคะก็จะเดาว่าต้องการย้ายหน้าใดนะคะเข้ามาและก็จะย้ายเฉพาะหน้านั้นๆนะคะเข้ามาใช้นะคะในหน่วยความจำหลักทำให้มันใช้เนื้อที่นะคะเพียงจำนวนน้อยและก็เสียเวลาในการย้ายนะคะหรือว่าเสียเวลาในการดึงข้อมูลเนี่ยน้อยลงนะคะกว่าที่เราจะต้องมานั่งย้ายข้อมูลทั้งหมดนะคะเข้ามาวิธีนี้นะคะมันก็จะมีอุปกรณ์ช่วยนะคะก็ตัวฮาร์ดแวร์นะคะก็คือว่ามันจะเพิ่มในเรื่องของบิตสถานะเข้ามาที่เป็นวารินะคะในเรื่องของอินวาริตนะคะบิตก็คือมันจะเพิ่มขึ้นมาอีก1บิตนะคะต่อช่องนะคะในตารางเลขหน้านี่ถ้าเกิดว่าบิตสถานะเนี่ยมีค่าเป็นคือใช้ได้นะคะเป็นวาริตเนี่ยก็แสดงว่าหน้านั้นเนี่ยอยู่ในหน่วยความจำหลักนะคะถ้าเกิดว่าบิตเนี่ยในที่อยู่ในสถานะมีค่าเป็นใช้ไม่ได้ที่เป็น invalid พวกนี้นะคะมันก็แสดงว่าหน้านั้นเนี่ยจะอยู่ในจานบันทึกส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการกำหนดคือใช้ได้ก็จะให้เป็น1ถ้าใช้ไม่ได้ก็จะให้เป็น0นะคะโดยทั่วๆไปนะคะที่มีการใช้กันนี่การใช้ตารางเลขหน้าเนี่ยนะคะก็จะเหมือนนะคะในเรื่องของระบบแบ่งเป็นหน้านะคะก็คือว่าในตารางเลขหน้าเนี่ยก็จะต้องถูกนำลงในหน่วยความจำหลักนะคะพร้อมกับตัวกระบวนการนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่ต้องนำหน้าจริงเข้ามาด้วยนะคะค่าบิตสถานะเนี่ยก็เป็นใช้นะคะกับไม่ใช้นะคะถ้าเราดูจากในรูปนะคะที่3ก็จะเห็นว่าตารางแสดงเลขหน้าเมื่อบางหน้าไม่ได้อยู่ในหน่วยความจำหลักนะคะก็คือบางครั้งเนี่ยเราใช้หน้าที่4อยู่แต่หน้าที่5ไม่ถูกปรากฏนะคะก็คือไม่ได้มีการใช้นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะสังเกตเห็นได้นะคะว่าหน้าที่มีบิตสถานะเป็นใช้ไม่ได้เนี่ยที่เป็น invalid เนี่ยก็จะไม่มีผลอะไรนะคะต่อระบบเลยนะคะถ้าเกิดว่ากระบวนการเนี่ยไม่ได้มีการใช้หน้านี้นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าตัวสลับหน้าตัวเปลี่ยนหน้าเนี่ยนะคะเดาถูกแล้วก็นำหน้าเฉพาะที่ต้องการให้เนี่ยเข้ามาในหน่วยความจำหลักแล้วนะคะกระบวนการก็สามารถที่จะทำงานได้นะคะเสมือนกับว่ามันทำงานทั้งตัวนะคะอยู่ในหน่วยความจำหลักนั่นเองอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเมื่อกระบวนการเนี่ยพยายามนะคะใช้หน้าที่ยังไม่ได้ถูกย้ายเข้ามานะคะในหน่วยความจำหลักนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือเมื่อฮาร์ดแวร์เนี่ยในระบบนะคะมีการแบ่งเป็นหน้าตรวจดูว่าหน้าที่กระบวนการต้องการมีบิตสถานะแบบใช้ไม่ได้นะคะก็จะเกิดการผิดหน้านะคะก็คือเป็นลักษณะของเพจฟอลต์ขึ้นมานะคะและรายงานที่เกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดการผิดพลาดใช่ไหมคะไปยังระบบปฏิบัติการปกติแล้วเมื่อมีการอ้างอิงเนี่ยตำแหน่งมีการผิดพลาดกระบวนการก็จะต้องถูกยกเลิกนะคะหรือถูกดีเจตออกไปแต่ว่ากรณีนี้นะคะระบบจะนำหน้าที่ต้องการเข้ามานะคะในหน่วยความจำหลักตามขั้นตอนนะคะดังรูปเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันนะคะในรูปที่4นะคะก็จะเห็นว่ามันมีทั้งหมดนะคะอยู่นะคะ6ขั้นตอนนะคะอยู่6ขั้นตอนด้วยกันอันแรกนะคะก็จะเห็นว่ามีการตรวจดูตารางนะคะข้อมูลจำเพาะนะของกระบวนการที่เป็น PCB นะคะว่าหน้าที่ต้องการอ้างอิงเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะคะ เสร็จแล้วนะคะอันที่2มันก็จะดูว่าถ้าเป็นการอ้างอิงผิดพลาดก็ให้ยกเลิกกระบวนการนะถ้าถูกต้องแต่หน้าที่ต้องการนี้นะคะไม่ได้อยู่ในหน่วยความจำหลักก็ให้ดำเนินการขั้นต่อไปนะคะเสร็จแล้วมันก็จะหาเนื้อที่นะคะที่ว่างเนี่ยในหน่วยความจำหลักนะคะในหน่วยความจำที่เป็นจริงเนี่ยนะคะคือในเฟรมเนี่ย1หน้าอย่างเช่นเลือกจากรายชื่อหน้าที่ว่างนะคะที่เป็นหน้าที่เป็นฟรีเฟรมลิสต์นะคะแล้วก็จัดคำร้องขอนะคะส่งไปยังจานบันทึกนะคะเพื่อให้อ่านหน้าที่เราต้องการเนี่ยมาไว้ในเนื้อที่ที่ว่างนะคะที่เราเลือกไว้เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อจานบันทึกนะคะนำหน้าที่เราต้องการเนี่ยเข้ามาเสร็จแล้วนะคะระบบก็จะแก้ไขบิดสถานะในตารางเลขหน้านั้นนะคะเป็นใช้ได้ก็คือเป็น valid นะคะนี้เสร็จแล้วมันก็จะจัดให้กระบวนการเนี่ยทำงานต่อนะคะจากจุดที่เกิดนะคะก็คือจุดที่มีการผิดหน้านั่นเองนะคะกระบวนการนี้นะคะจึงจะสามารถทำงานต่อได้ก็เสมือนว่าหน้าที่ต้องการอยู่เนี่ยในหน่วยความจำหลักเนี่ยนะคะอยู่ตลอดเวลานะคะก็คือถ้าเกิดมีการผิดพลาดที่จุดไหนเนี่ยก็จะทำการแก้ไขที่จุดนั้นนะคะแล้วก็เอาหน้าที่ถูกต้องเนี่ยเข้ามานะคะแทนที่แล้วก็จะเปลี่ยนสถานะให้มันนั่นเองนะคะแต่ว่ามันจะมีปัญหาว่าเมื่อกระบวนการเนี่ยหยุดชั่วคราวนะคะเนื่องจากว่ามีการผิดหน้าเนี่ยนะคะระบบได้เก็บค่าสถานะต่างๆของกระบวนการก็คือค่าใน Register เนี่ยนะคะตัวชี้คำสั่งแล้วก็ค่าสถานะอื่นๆไว้นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเราจึงสามารถให้กระบวนการทำงานเนี่ยนะคะจากจุดเดิมได้ก็คือต่อจากจุดที่มีปัญหาได้นะคะเสมือนว่าไม่มีการหยุดการทำงานเลยนะคะด้วยวิธีนี้นะคะเราจึงสามารถให้กระบวนการเนี่ยทำงานได้นะคะโดยไม่ต้องนำกระบวนการเข้ามาในหน่วยความจำพร้อมกันทั้งหมดก็คือไม่ต้องดึงข้อมูลทั้งหมดหรือว่ากระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาคือเริ่มตั้งแต่1อะไรเงี้ยนะคะไปจนถึงขั้นตอนที่เกิดปัญหาเราก็สามารถไปทำในขั้นตอนตรงที่เกิดปัญหาได้เลยนะคะเมื่อกระบวนการนะคะพยายามอ่านตำแหน่งนะคะที่ไม่ได้อยู่ในหน่วยความจำหลักเนี่ยตัวฮาร์ดแวร์ก็จะรายงานข้อผิดพลาดนะคะไปยังระบบก็คือการผิดหน้านั่นเองนะคะระบบปฏิบัติการก็จะนำหน้าที่เราต้องการเข้ามานะคะในหน่วยความจำแล้วก็ให้กระบวนการเนี่ยทำงานต่อนะคะราวกับว่าหน้าที่นะคะที่เราต้องการเนี่ยอยู่ในหน่วยความจำหลักตลอดเวลานะดูเหมือนว่าไม่ได้เกิดการผิดพลาดนะคะก็เหมือนกับมันทำงานต่อนะคะอย่างเป็นระบบนี้ในกรณีสุดขั้วนะคะเราอาจให้กระบวนการเนี่ยทำงานโดยไม่มีการนำส่วนของกระบวนการเข้ามานะคะในหน่วยความจำเลยแม้แต่หน้าเดียวนะคะเมื่อกระบวนการเนี่ยเริ่มทำงานก็จะเกิดการผิดพลาดทันทีนะคะที่คำสั่งแรกหลังจากที่ระบบเนี่ยนะคะนำหน้าแรกเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยกระบวนการเนี่ยก็จะทำงานต่อแล้วก็จะเกิดในเรื่องของการผิดพลาดขึ้นอีกเรื่อยๆจนกระทั่งทุกๆหน้าเนี่ยได้ถูกนำมานะคะในหน่วยความจำหลักนะคะแล้วจะไม่มีการผิดหน้าอีกต่อไปก็คือเมื่อเข้ามาครั้งแรกก็ผิดเข้ามาครั้งที่2ก็ผิดอันนี้ก็ผิดไปเรื่อยๆจนหมดนะคะก็เท่ากับว่าเหมือนกับเราดึงทุกๆหน้าเนี่ยนะคะเข้ามาในหน่วยความจำนะคะอันนี้มันก็จะถูกการจัดเรียงใช่ไหมคะพอเกิดการจัดเรียงแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีการผิดหน้าอีกนะคะมันก็จะจัดเรียงตามลำดับนะคะตามที่ถูกต้องวิธีการนี้นะคะเราจะเรียกว่าการจัดสรรหน้าตามคำร้องขอสมบูรณ์แบบนะคะเป็นลักษณะของฟูนะคะในเรื่องของ demand paging ก็คือมันจะไม่มีการนำหน้าเข้ามาก่อนที่จะมีการร้องขอนะคะนี่อุปกรณ์ช่วยนะคะในระบบนี้ก็เหมือนกันนะคะกับในระบบมีการแบ่งเป็นหน้านะคะก็คือว่าอันแรกก็คือตารางเลขหน้านะคะที่เป็นลักษณะของ Page Table นี้ในตารางเนี่ยก็ต้องมีบิดสถานะหรือว่าบิดป้องกันพิเศษนะคะเพื่อแสดงสถานะของหน้าว่าใช้ได้นะคะคือเป็น valid หรือว่าใช้ไม่ได้ที่เป็น invalid นะคะ อันที่2ก็คือในเรื่องของหน่วยความจำสำรองหรือว่า secondary memory นะคะอันนี้ก็คือเพื่อใช้เก็บส่วนของกระบวนการนะคะที่ไม่ได้อยู่ในหน่วยความจำหลักปกติเนี่ยนะคะจะใช้จานบันทึกนะคะความเร็วสูงซึ่งมีชื่อเรียกว่าอุปกรณ์สับเปลี่ยนหน้าหรือ web device นะคะแล้วก็พื้นที่ในจานบันทึกเนี่ยซึ่งเราจะเรียกว่าพื้นที่สับเปลี่ยนหรือ swap ในเรื่องของspace นะคะหรือว่าในหน่วยนะคะเก็บโปรแกรมชั่วคราวที่เป็น backing นะคะ store นะคะนี่จำกัดนะคะบางอย่างในด้านของสถาปัตยกรรมของเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็มีใช่ไหมคะที่ต้องจัดการนะเพื่อที่จะให้สามารถให้กับกระบวนการเนี้ยนะคะทำงานต่อจากจุดเดิมที่มันหยุดทำงานไปได้หลังจากที่เกิดการผิดหน้าขึ้นมานะคะปกติแล้วเนี่ยข้อจำกัดเนี้ยสามารถทำได้ง่ายการผิดหน้าเนี่ยอาจเกิดขึ้นได้ทุกครั้งนะคะที่มีการอ้างอิงในเรื่องของหน่วยความจำหลักถ้าเกิดการผิดนะคะการผิดหน้าเนี่ยขณะที่พยายามจะอ่านคำสั่งนะคะก็คือต้องการที่จะเป็นinstruction fade อยู่เนี่ยนะคะเราก็เพียงอ่านคำสั่งเข้ามาใหม่อีกครั้งนะคะนี่ถ้าเกิดการผิดหน้าระหว่างที่พยายามอ่านตัวแปรล่ะนะคะตรง overland เนี่ยเราก็ต้องเริ่มอ่านคำสั่งเข้ามาใหม่นะคะแล้วก็แปลคำสั่งอีกครั้งแล้วก็อ่านตัวแปรอีกครั้งหนึ่งนี่ในกรณีที่แย่ที่สุดนะคะก็คืออาจเกิดการผิดหน้าเนี่ยนะคะระหว่างคำสั่งประเภทที่อ้างอิงนะคะ3ตำแหน่งนะคะก็คือที่ create dash instruction เนี่ยอย่างเช่นบวก a กับ b นะคะแล้วก็ใส่ผลลัพธ์ไว้ที่ c เนี่ยขั้นตอนการทำงานนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอันแรกเนี่ยนะคะก็คือคำสั่งประเภทที่อ้างอิงใช่ไหมคะที่เป็น3ตำแหน่งสิ่งแรกก็คือเราต้องอ่านคำสั่งเข้ามานะคะแล้วก็แปลคำสั่งนะคะก็คือคำสั่ง add นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อ่านค่า a แล้วก็อ่านค่า b นะอันที่4ก็คือบวก a กับ b แล้วก็เขียนผลลัพธ์ลงไปที่4ใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ถ้าเกิดการผิดพลาดนะคะเมื่อกำลังเขียนผลลัพธ์อยู่เนี่ยนะคะลงที่4เพราะว่า c เนี่ยมันจะอยู่ในหน้าที่ไม่ได้อยู่ในหน่วยความจำหลักใช่ไหมคะเราก็ต้องนำหน้าที่ C เนี่ยนะคะอยู่เนี่ยเข้ามาแก้ไขตารางเลขหน้าก่อนนะคะแล้วก็เริ่มทำคำสั่งซ้ำใหม่นะคะโดยต้องทำขั้นตอนที่1ที่2ที่3ที่4และก็ที่5ซ้ำอีกนะคะทุกขั้นตอนแต่อย่างไรก็ตามนะคะเป็นงานที่ซ้ำนะคะไม่มากนักเพียงไม่เกิน1คำสั่งนะคะและก็จะต้องทำซ้ำเฉพาะเมื่อเกิดการผิดหน้าขึ้นเท่านั้นนะคะนี่ปัญหาเดียวกันนี้นะคะเกิดขึ้นในคำสั่งที่มีการแก้ไขหลายตำแหน่งนะคะในคำสั่งเดียวเช่นคำสั่งย้ายตัวอักษรนะคะ move นะคะ character นะคะที่เป็น MVC เนี่ยในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นลักษณะของ IBM นะคะ360นะคะหรือ370เราก็สามารถที่จะย้ายตัวอักษรได้มากถึง256ไบต์นะคะจากที่1เนี่ยไปสู่อีกที่1ก็คือพื้นที่ที่เหลื่อมกันนะคะได้ด้วยถ้าพื้นที่1เนี่ยบังเอิญอยู่ระหว่างขอบหน้านะคะอาจเกิดการผิดหน้าเมื่อมีการย้ายตัวอักษรนะคะไปได้บางส่วนนะคะบางส่วนแล้วและถ้าเกิดว่าพื้นที่เนี่ยนะคะมีการเหลื่อมกันข้อมูลต้นทางอาจจะถูกแก้ไขแล้วซึ่งเหตุการณ์เนี้ยนะคะเราไม่อาจทำซ้ำได้นะคะโดยง่ายวิธีแรกนะคะก็คือการแก้ปัญหาเนี้ยนะคะมันสามารถทำได้2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือว่าโปรแกรมในฮาร์ดแวร์เนี่ยนะคะที่เป็นลักษณะของไมโครโค้ดเนี่ยนะคะก็พยายามอ้างอิงที่หัวท้ายใช่ไหมคะของพื้นที่ก่อนจะเริ่มต้นย้ายนะคะก็คือว่าถ้าเกิดการผิดหน้าขึ้นนะคะก็จะเกิดในขั้นตอนนี้ซึ่งยังไม่มีการแก้ไขข้อมูลใช่ไหมคะใดๆเนี่ยหลังจากนั้นหน้าที่เราต้องการเข้ามาแล้วเนี่ยก็จึงทำคำสั่งนะคะนี้ซ้ำใหม่ได้นะคะวิธีที่2ก็คือใช้ register ชั่วคราวนะคะเก็บค่าเดิมของตำแหน่งที่ถูกแก้ไขไว้นะคะ อันนี้นะคะก็คือถ้าเกิดการผิดหน้าเนี่ยก็เพียงแต่เขียนค่านะคะค่าเก่าเนี่ยกลับลงไปในตำแหน่งเดิมก่อนนะคะที่จะรายงานข้อผิดพลาดไปยังระบบปฏิบัติการซึ่งทำให้ค่าต่างๆเนี่ยในหน่วยความจำเหมือนเดิมนะคะก่อนที่จะรายงานเรื่องข้อผิดพลาดนะคะไปยังระบบปฏิบัติการซึ่งทำให้ค่าต่างๆในหน่วยความจำเนี่ยเหมือนเดิมก่อนที่จะทำคำสั่งนี้นะคะเราจึงสามารถทำคำสั่งนี้นะคะซ้ำอีกได้เมื่อกระบวนการเนี่ยเริ่มมีการทำงานต่อนี่ปัญหาด้านสถาปัตยกรรมนะคะของเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยแบบนี้นะคะก็อาจเกิดขึ้นได้นะคะในเครื่องที่มีการอ้างอิงแบบพิเศษประเภทเพิ่มค่าหรือว่าลดค่าอัตโนมัตินะคะอย่างเช่นที่เป็นเครื่อง PDP นะคะ-11 นะคะนี่การอ้างอิงตำแหน่งแบบนี้นะคะก็จะใช้ Register แบบตัวชี้ไปยังตำแหน่งที่เราต้องการและเพิ่มค่าหรือลดค่าใน Register นะคะโดยอัตโนมัติการลดค่าอัตโนมัติเนี่ยก็จะลดค่าใน Register นะคะก่อนที่จะใช้ค่าใน Register ส่วนการเพิ่มค่าอัตโนมัติเนี่ยก็จะเพิ่มค่าใน Register หลังจากที่มีการใช้นะคะค่าใน Register แล้วนี่เรามาดูคำสั่งนะคะที่ move นะคะวงเล็บ r2 นะคะบวกด้วยลบนะคะวงเล็บ r3 ก็คือว่ามีการคัดลอกค่าใช่ไหมคะจากตำแหน่งที่ชี้โดย register r2 เนี่ยลงในตำแหน่งที่ชี้โดย register r3 เสร็จแล้วก็เพิ่มค่าใน register r2 นะคะที่เป็นเครื่องหมายบวกเนี่ยอีก2นะคะก็คือ2ไบต์เท่ากับ1คำนะคะหลังจากที่ได้เป็นตัวชี้แล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ลดค่าใน register r3 เนี่ยลง2ก่อนนะคะที่จะใช้นะคะเป็นตัวชี้ต่อไปถ้าเกิดการผิดพลาดนะคะขณะที่พยายามจะเขียนเนี่ยค่าลงในตำแหน่งที่ชี้นะคะโดย register r3 เนี่ยเราก็ต้องแก้ไขค่าใน register ทั้งคู่เนี่ยให้กลับไปเป็นค่าเดิมก่อนนะคะที่จะทำคำสั่งนี้ซ้ำใหม่ได้นะทางแก้ก็คือต้องเพิ่ม register พิเศษนะคะอีกตัวเพื่อเก็บหมายเลขและปริมาณค่านะคะที่ถูกแก้ไขเพิ่มหรือว่าลดนะคะในระหว่างคำสั่งนะคะเพื่อให้ตัวระบบปฏิบัติการเนี่ยสามารถใช้นะคะแล้วก็ทำย้อนกลับนะคะหรือ undo เนี่ยค่าเดิมได้ก่อนที่จะเกิดการผิดหน้านะอันนี้วันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของหน่วยความจำเสมือนนะคะแล้วก็มีการแบ่งหน้านะคะแบบการร้องขอกันไปแล้วนะคะงั้นคราวหน้าเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของระบบปฏิบัติการกันต่อไปวันนี้ก็สวัสดีค่ะ